Kiss E-News. Kiss E-News. Hi, welcome to Kiss E-News here on Kiss TV ค่ะมาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงดนตรีแล้วก็แฟชั่นที่นี่ก่อนใครเลยนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะ Kiss E-News รายนี้ก็ดูจะเดินตามรอยของลินเซ่โลฮานไปอีกคนนะคะสำหรับดาราสาวอแมนดาไบส์ที่ล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวจอมแฉแห่งสหรัฐก็ได้ภาพของเธอระหว่างสูบกัญชาอยู่ในรถยนต์นะคะระหว่างจอดอยู่ที่บาฮาเฟรชแอนด์โฮมเดพอร์ตมาได้พิสูจน์ว่าพฤติกรรมของไบส์ในขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วจริงๆค่ะแถมยังมีรายงานข่าวด้วยนะคะว่าแม้ชีวิตช่วงนี้จะเต็มไปด้วยปัญหาโดยเฉพาะเรื่องยาแล้วก็เหล้าถึงกับอาจจะทำให้เธอนั้นต้องเข้าไปชดใช้ความผิดในเรือนจำแต่ไบส์ก็ยังไม่สนใจที่จะเริ่มต้นบำบัดเพื่อแก้ไขปัญหาพวกนี้จะอย่างใดนะคะเรียกได้ว่ายังคงเป็นตัวละครที่แฟนๆชื่นชอบแล้วก็รอชมการกลับมาอีกครั้งอย่างมากทีเดียวนะคะสำหรับโรโบคอปตำรวจเหล็กค่ะที่ล่าสุดก็มีการเผยภาพแรกออกมาให้ได้เห็นชมกันแบบเต็มๆแล้วนะคะหนังแอคชั่นฮีโร่ชื่อดังอย่างโรโบคอปก็ได้ถูกนำกลับมาสร้างอีกครั้งชุบชีวิตโรโบคอปให้ฟื้นคืนชีพค่ะโดยมีการเผยภาพเบื้องหลังการถ่ายทำที่โตรอนโตออกมาให้ได้ชมแล้วนะคะโดยงานนี้ก็ได้โจเอลคินาแมนนักแสดงที่สร้างชื่อจากผลงาน The Killing มารับบทเป็นโรโบคอปตำรวจเหล็กสุดเท่ด้วยค่ะยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับชุดใหม่ของรายการสุดฮิต American Idol ที่ล่าสุดก็ได้ศิลปินหนุ่ม Kiss Erbo แล้วก็นักร้องสาวซ่า Nicki Minaj มาเสริมทับรายการในฤดูกาลที่12นี้ที่จะออกอากาศภายในช่วงต้นปีหน้านะคะ Fox ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า Nicki Minaj กับ Kiss Erbo จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการของรายการ American Idol ร่วมกับกรรมการใหม่อีกคนหนึ่งก็คือ Mariah Carey แล้วก็คนเก่าคนแก่ที่อยู่กับรายการมานานอย่าง Brandi Jacksonในฤดูกาลที่12ของเรียลิตี้การประกวดร้องเพลงอันดับ1ของสหรัฐที่จะเริ่มแพร่ภาพในช่วงเดือนมกราคมปี2013นะคะ That was Kiss E-News ถ้ายังไม่จุใจกันนะคะไปติดตามกันต่อได้ใน kissthailand.asia ค่ะ Kiss E-News